อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับสำหรับวันนี้เทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS 482-7772 พิมพ์4 วรรคเต็มด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Runstop เบรกมั่นใจใช้ Runstop โทร02-224-6580-2ครับแฟนรายการถึงก็งงนะวันนี้ผมบอกว่าจับทางแล้วไม่ถูกหรอกวันนี้วันแม่12สิงหาไม่ได้เอาเทปเก่ามารันนะสกู๊ปใหม่หมดเราเริ่มหลายคนเอ้ยมันหยุดไหนสปีดท็อปมันต้องรันอันเก่าแน่จับทางไม่ถูกนะครับเราทำอะไรแล้วแต่อารมณ์เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอ้ามาดูเทปนี้ฮะเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของการเลือกซื้อฟิล์มพอดีว่าเราได้ไปคุยกับทางไมดัสฟิล์มว่าหลักการของการเลือกฟิล์มมันเลือกกันยังไงโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็พาไปดูเรื่องราวของระบบที่เขาเรียกว่าโฟโตโคมิกหรือไปดูฟิล์มที่เป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นระบบนาโนเทคโนโลยีสามารถพิสูจน์นะเอาช็อกโกแลตวางนะแล้วเอากระจกติดฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับแล้วเอาไฟส่องช็อกโกแลตไม่ละลายกรองความร้อนกรอง UV ได้แบบความร้อนนี่เหลือแค่ 1% เราเอาตัวที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าฟิล์มอะไรนะฟิล์มดีเทคเตอร์ที่เป็นตัวจับฟิล์มของตำรวจที่อเมริกาครับตัววัดค่าฟิล์มเลยอุปกรณ์นี้หลายหมื่นนะก็ซื้อเข้ามาเพื่อมาตรวจสอบฟิล์มอันนี้โดยเฉพาะว่าค่าความใสของฟิล์มเวลาที่บ้านเราตรวจจับความใสอุปกรณ์ตัวนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นตัวที่วัดเลยว่าให้ตำรวจวัดเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่บ้านเราตอนนี้เขาก็อนุโลมไปแล้วก็ไม่ตอนที่อันนั้นอ่ะเป็นเครื่องมือตัวเดียวกันเลยครับที่เอามาเสียบที่กระจกปั๊บจะบอกเลยว่าฟิล์มตัวนี้แสงผ่านได้เท่าไหร่ครับตรงตามค่าหรือเปล่าแล้วก็ป้องกันความร้อนเท่าไหร่ UV เท่าไหร่อะไรเงี้ยเวิร์กดีเหมือนกันไปดูเรื่องราวการเลือกซื้อฟิล์มครับของไมดัสฟิล์มแล้วก็ไปดูสกู๊ปของมิตรแท้ประกันภัยครับเรื่องของกรมธรรม์รถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์แบบเอ็กซ์ตร้านะครับทั้ง2เรื่องไปดูเรื่องราวของไมดัสฟิล์มกับพี่แท็บคันไทยเลยครับคุณผู้ชมครับผมบอสวุฒินันครับครับผมบอมวุฒินันครับตอนนี้เรา2คนนะต้องบอกว่าพาแฟนๆรายการสปีดทอล์คในช่องสปีดชาแนล Solution 691ครับมารู้จักเรื่องราวของฟิล์มกันแดดรถยนต์บ้านเราเมืองร้อนหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของการติดฟิล์มรถยนต์นะเนี่ยร้อนๆอย่างนี้เลยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะจะพาคุณผู้ชมมาดูกันวิธีการเลือกซื้อฟิล์มการติดฟิล์มเขาต้องเลือกกันยังไงเขาติดกันแบบไหนรวมถึงฟิล์มนิรภัยที่ติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอยหินกระเด็นที่หน้ารถหรือว่าฟิล์มเรื่องของกันนิรภัยที่กระจกครับไม่ให้มีอะไรทะลุเข้าไปได้ฮะในรถเราฮะเรื่องราวของแก๊งปลาหินก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้เรายืนอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับอยู่ที่ซอยลาดกระบัง38เป็นร้านชื่อคาเฟ่ร้านติดฟิล์มครับผมเป็นกูรูเรื่องราวของฟิล์มนะแล้วก็มาสอบถามเขามาพูดคุยกับเขาวันนี้อยู่ระหว่างซอย36ถึง38ถนนลาดกระบังฮะเขาเรียกว่าร้านนี้จริงแล้วมีบริการแบบครบวงจรทั้งล้างรถด้วยดูแลรถล้างรถเคลือบแก้วเรามีทุกอย่างสปากระป๋องกระเป๋ามีหมดร้านอาหารอร่อยด้วยถูกเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการติดฟิล์มมันควรจะเลือกยังไงอย่างที่พี่บอสบอกเมื่อกี้นี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในร้านคาเฟ่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของไมดัสฟิล์มครับอยู่กับคุณนุ๊กพัศมนรอดตำรวจพินิจใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลยต้องมาขอความรู้เรื่องราวของฟิล์มรถยนต์ก่อนดีกว่าว่าวิธีการเลือกซื้อหลายคนคนทางบ้านก็อยากรู้ว่าก็เห็นมันก็มีถูกนะติดตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงเป็นหลักหมื่นบาทก็มีใช่มีแถมฟรีด้วยเดี๋ยวนี้ซื้อรถใหม่แถมฟิล์มด้วยเพราะฉะนั้นฟิล์มรถยนต์นี่มันคือยังไงก็เลยต้องถามผู้รู้ถามคุณนิดนึงว่าคือถ้าเป็น
4-5 ปีที่แล้วค่ะ uh-huh. มันจะเริ่มต้นจากฟิล์มดำกับฟิล์มประหลอด ฟิล์มดำกับฟิล์มประหลอดเนี่ยประหลอดจะกันความร้อนได้ดีกว่าครับค่ะส่วนโทนดำเนี่ยจะกันได้ไม่ดีเพราะสามารถดูดความร้อนมาได้ครับแล้วฟิล์ม2ประเภทเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นไดฟิล์มฟิล์มย้อมสีฟิล์มย้อมสีค่ะคืออายุการใช้งานอ่ะไม่เกิน3ปีสีซีดใช่ค่ะม่วงฟิล์มดำก็จะเริ่มออกใช้เวลาม่วงหรือซีดนะค่ะฟิล์มประหลอดก็จะเริ่มแบบแหว่งหายไปบ้างบางส่วนประหลอดบางอย่างมันลอยง่ายนั่นก็คือฟิล์มในยุคสมัยเก่าคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะก็ฟิล์มถูกพวกนี้ก็ยังใช้อยู่ไดฟิล์มก็ยังมีอยู่ทั่วไปนะครับเซรามิกฟิล์มก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเซรามิกฟิล์มแล้ววันนี้ก็มาเป็นเรื่องราวของนาโนเซรามิกฟิล์มใช่ไหมฮะข้อดีของนาโนเซรามิกฟิล์มจะแตกต่างกับฟิล์มอื่นยังไงฮะคือสามารถกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงความร้อนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนคืออินฟราเรดค่ะไอร้อนที่เรารู้สึกว่าแบบไอร้อนเรื่องกันค่ะเพราะหลายคนห่วงนะ UVA มันจะทำให้ผิวระดำผู้หญิงนะจะภาพอันนั้นคือรังสี UV นี่มันเข้ามาทำให้ผิวแล้วแต่ว่าไอความร้อนที่มาคือเขาเรียกอะไรนะอินฟราเรดค่ะคือความร้อนที่เวลาร้อนมากๆขับรถค่ะไหม้ผิวเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะตัวนี้ป้องกันได้ดีได้ดีเซรามิกตัวนี้แล้วมันสามารถระบายความร้อนได้ค่ะใช่มั้ยฮะป้องกันความร้อนได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนได้อีกใช่ค่ะถูกมั้ยค่ะข้ออีกข้อนึงเขาบอกว่าเรื่องของคุณผู้ชมที่ปัจจุบันเขาบอกว่าวันนี้คนกรุงเทพเราก็หลีกหนีไม่พ้นเรื่องของใช้บัตรอิสระทั้งทางด่วนแน่นอนต้องมีบัตรเข้าหมู่บ้านต่างๆเลยบัตรอะไรวันนึงครับผมประมาณผมนี่พกประมาณ3บัตรนะใช่ค่ะเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านก็ต้องมีบัตรยกไม้กั้นขึ้นทางด่วนใช้ Easy Pass นะครับจอดรถหน้าบ้านประตูก็ผ่านปึ๊บเลยก็มีหลายๆคือถ้าฟิล์มตัวนี้เขาบอกว่าเป็นนาโนเซรามิกฟิล์มเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นฟิล์มอันเดียวที่สามารถติด Easy Pass ไว้เลยข้างหน้าแสงสัญญาณ Easy Pass เนี่ยมันทะลุผ่านรับกันได้เลยครับค่ะนะครับไปทดสอบเข้ามาแล้วไม่มีให้รถข้างหลังเขาด่าเพราะว่าไปไม่ได้ต้องชักบัตรออกมาเปิดเรียกว่ามันสามารถให้สัญญาณพวกนี้ใช้งานได้ปกติไม่บอกสัญญาณมือถือหรือว่า GPS ต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยข้อดีของตัวนาโนเซรามิกค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับคุณลุงครับเพิ่มเติมไหมก็คือตัวอัลต้าเจลิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัตินาโนเซรามิกแล้วยังมีโฟโตโคมิกก็คือสามารถปรับแสงได้ค่ะเหมือนเลนส์แว่นตาถ้ายกตัวอย่างของแว่นดังๆวันนี้เขาเรียกอะไรเลนส์แบบโพลาไรซ์ค่ะสามารถแบบเจอแดดปุ๊บมันจะเข้มๆหน่อยค่ะมันเป็นปรับแสงไงแต่ตัวฟิล์มตัวนี้ก็ปรับแสงได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะนั้นเวลาออกไปในที่สว่างฟิล์มก็จะเข้มขึ้นเข้มใช่ค่ะใช่มั้ยฮะเข้มขึ้นแล้วยังกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงขึ้นตามแดดด้วยตัวเนี้ยจะมีน้ำยาอยู่ในเนื้อฟิล์มใช่มั้ยค่ะใช่ไหมแต่อย่างฟิล์มทั่วไปที่เคลือบด้านในด้านนอกค่ะเขาเรียกว่าสปาร์ตลิงค่ะคือฉีดไปตัวชั้นกลางของฟิล์มก็คือน้ำยามันตัวนี้ที่ว่าจะอยู่ชั้นในเนื้อฟิล์มเลยใช่ค่ะก็อายุการใช้งานฟิล์มดีๆนี่อายุใช้งานเขาวางไว้กี่ปีเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะเป็นลองไลฟ์ไทม์การันตีใช่ค่ะถ้าเราพูดถึงว่าโอเควันนี้หลายคนอาจจะมองว่าการติดฟิล์มเป็นหลักหมื่นค่ะอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าการันตีตลอดมันก็คุ้มนะอืมถูกไหมกับการที่เราใช้ได้ยาวๆเลยสมมติเราติดฟิล์มถูกๆ 5,000 8,000 หมื่นนึง3ปีต้องลอกทีไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้6เดือนก็เริ่มง่วงแล้วถ้าแดดมันแรงขึ้นใช่ค่ะนี่ไม่ได้ผลแต่ถ้าฟิล์มนี้เราติดทีเดียวอยู่กันไปยาวๆใช้กันไปนานๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ไม่ติดคันใหม่มาว่ากันไปครับใช่มั้ยฮะแล้วบอกว่าจริงๆแล้วจริงๆก็ฟิล์มของ Midas มันมีกี่แบบกี่อะไรยังไงนิดนึงให้เลือกให้คุณผู้ชมเป็นช้อยให้เลือกว่าเขาต้องการแบบไหนมันมีแบบไหนบ้างค่ะคือ Midas เนี่ยจะมีตัว Ultra Jelit ก็คือเป็นนาโนเซรามิกนาโนเซรามิกที่เราว่าเมื่อกี้นี้โฟโตโคมิกโฟโตโคมิกคือตัวที่ปรับแสงได้ค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น Back Linux จะเป็นเซรามิกซึ่งการอินฟราเรดได้ 80%แต่นาโนเซรามิกของนุกเนี่ยตัวท็อปอะค่ะจะกันได้สูงสุด 99% ก็เกือบร้อยเลย 99% เลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นฟิล์มเขาเรียกว่าไดฟิล์มเหมือนกับฟิล์มแถมตามโชว์รูมทั่วไปฟิล์มที่ขายท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็มีเกรดล่างก็มีเขาเรียกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ 4-5,000 ค่ะพี่พูดถึงว่าคนทางบ้านถือว่าเราอยากจะติดฟิล์มเนี่ยเรามองมาตรฐานยังไงบ้างอยากได้ฟิล์มที่มันกันความร้อนกันอินฟราเรดได้ทั้งหมดแล้วอันดับแรกก็คือคุณผู้ชมก็ต้องดูเรื่องราวของร้านที่เขาดูใหญ่โตโลหะฐานมีการลงทุนใช่ไหมฮะจะได้ดูว่ามันมีปัญหาก็จะมาเคลมกันได้
เพราะเขาลองไลฟ์ตามการันตีนะพูดถึงนะใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ามาเจอเราเรื่อยๆบ่อยๆใช่ไหมสองก็คือมีใบรับประกันถูกไหมครับใบรับประกันค่ะเพราะนั่นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าว่าสินค้าจะยังไงก็ต้องมีใบรับประกันเข้ามาให้ลูกค้าได้สบายใจครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรื่องราวของเจ้าตัวไมดัสที่เป็นตัวนาโนเซรามิกตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันแตกต่างกับฟิล์มที่อื่นเขายังไงนะฮะเรื่องราวของฟิล์มตัวนี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมเราไปมองเห็นแต่ตาเนี่ยมองตัดสินด้วยกันไม่ได้ใช่มันดูไม่ออกฟิล์มมันเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าการที่เราใช้ตาดูเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าฟิล์มอะไรที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีฟิล์มที่ดีก็คือต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนจริงๆว่าเขามีจริงๆอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่างไมดัสเองก็ได้รับรางวัลมาหลายๆตัวหรือได้รับผ่านการทดสอบที่ใช้แหลกต่างประเทศมากมายที่คุณผู้ชมสามารถไปเสิร์ชใน Google ฮะแล้วก็หาเขาเจอได้ใช่ไหมครับในเว็บไซต์ของ iwfa.com นะคะเสิร์ชเลยแล้วก็เขียนว่า Midas Window Film เขาจะบอกสถานะเลยว่า Midas เนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือดิสทริบิวเตอร์หรืออะไรเขาจะบอกหมดเลยค่ะฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผ่านแลบการทดสอบมาค่ะถูกไหมฮะข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ Midas ที่เห็นเขาบอกคือเรื่องของนาโนเซรามิกที่ถูกเป็นสารที่ถูกฉีดเอาไว้ในชั้นฟิล์มใช่ไหมที่เป็นนาโนเซรามิกก็เหมือนกับแว่นที่เขาเคลือบแสงไว้ทำปฏิกิริยากับ UV พอเจอ UV ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยอะเจ้าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโฟโตโคมิกโฟโตโคมิกค่ะพอโดน UV มันก็เลยเหมือนทำให้ปรับแสงได้เราเลยรู้สึกว่าฟิล์มเวลาออกไปแดดจ้าๆแล้วมันเข้มขึ้นพอขับตอนคืนที่มืดฟิล์มจะเคลียร์ใสขึ้นเพราะนั้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสรุปง่ายๆก็คือหลักการเลือกฟิล์มคุณผู้ชมหนึ่งก็คือหนึ่งต้องดูรูปร้านภาพลักษณ์ต้องดูดีสองคือใบรับประกัน3 สามารถเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลแล้วก็ดูว่าที่มาที่ไปเขามาจากไหนครับใช่ค่ะเอาให้มันแน่นอนชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการทดสอบเจ้าฟิล์มไมดัสกันนี่เดี๋ยวทำตรงนี้เลยเดี๋ยวจะดูให้ดูเลยว่าฟิล์มที่บอกที่เมื่อกี้คุณนุ๊กบอกว่ามันกรองรังสี UV ได้เท่าไหร่ยังไงนี่คือเครื่องเขาเรียกอะไรคุณนุ๊กอันนี้เป็นสเปกตรัมดีเทคทีฟใช่ค่ะก็คือเป็นตัววัดเดี๋ยวให้คุณนุ๊กสาธิตเลยทำยังไงค่ะก็คือถ้าเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบกับฟิล์มทั่วไปนะคะที่มีความเข้มที่ขายท้องตลาดค่ะนี่เรามาแปะบนแผงกระจกนะครับเพื่อทำการทดลองเปิดเครื่องอย่างพี่บอสเปิดแอปออนนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตัวแรกจะเป็น UV นะคะซึ่งที่นุ๊กเคยพูดไปแล้วว่ากระจกทั่วไปก็กัน UV ได้ 100% ครับส่วนตัวนี้ค่ะคือแสงสามารถส่องเข้าไปในรถได้ค่ะตัวสุดท้ายเป็นอินฟราเรดค่ะอินฟราเรดก็คือไอร้อนความร้อนแล้วค่ะตัวเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งกันอินฟราเรดได้ดีเท่านั้นอันนี้ช่องสุดท้ายนะคุณผู้ชมข้างล่างนี้น้อยเมื่อไหร่นะสีแดงอ่ะสังเกตเลยใช่ไหมความร้อนเลขน้อยนี่เจ๋งน้อยทุกอันนี่เจ๋งหมดค่ะเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนั่นเป็นแรกค่ะอันนี้ฟิล์มปกติทั่วไปค่ะใส่เข้ามาปั๊บเขาก็จะอ่านค่านะครับสุดท้ายจะได้81ก็คือความร้อนเข้าไปได้81อ่ะค่ะเอ้าค่ะแทบจะไม่ได้กันอะไรเลยค่ะร้อนนะอื้อกันเป็น 10% ประมาณนี้แต่ว่าร้อนค่ะค่ะทีนี้มืดก็คงตัวเล็กกลางถูกมั้ยแสงส่องใช่ค่ะอันนี้คือแสงส่องผ่านค่ะ 10% เมื่อกี้ข้างล่างคือ81ค่ะข้างบน0ค่ะนี่คือฟิล์มทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดอ้าวไม่รักไหนดูตัวปกตินะคะถ้าเขาจะเทียบกันเขาจะเทียบกับฟิล์มดำก็ดำเหมือนกันแต่เราเอาตัวใสเราฟิล์มใสเลยมาเทียบกับฟิล์มดำเลยต่อให้เลยว่ากันเถอะตัวนี้เป็นอัลต้า70นะคะออกมาเป็นยังไง9เลข9ค่ะแล้วตัวกลางจะอยู่ที่70ก็คือแสงความสว่างค่ะความสว่างก็สว่างนะเพราะฟิล์มบางก็คือใสเคลียร์แน่นอนเคลียร์แต่ว่าตัวนี้อินฟราเรด9ค่ะคือความร้อนเข้ามาได้แค่ 9% ค่ะร้อนมากร้อนแต่อันนี้คือยังไม่โดนแดดแต่พอโดนแดดปุ๊บค่าตัวเลข9นี่ค่ะจะเหลือ0เหลือ1เหลือ2แล้วแต่แดดอีกนะคะค่ะแดดแรงก็จะเหลือน้อยค่ะจากความร้อนใช่ไหมค่ะเชื่อไปติดที่กระจกแล้วว่ากันเถอะค่ะมันมีความร้อนสะสมอยู่ที่ตัวเนื้อกระจกด้วยอันนี้เป็นแผ่นทดลองเฉยๆค่ะเพราะนั้นคุณผู้ชมก็จะพอเห็นภาพหรือที่เราให้เห็นผู้ชมเห็นไปแล้วก็คือของช็อกโกแลตกระปั้งนะไฟมาส่องฟิล์มมากั้นตรงกลางช็อกโกแลตไม่ละลายอ่ะคิดดูแล้วให้ดูแล้วลองช็อกโกแลตยังเหลือเพราะนั้นผิวเราก็ยังเหลืออยู่ค่ะนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวของไมดัสฟิล์มวันนี้ก็พาผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของการเลือกซื้อฟิล์มค
ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฟิล์มนิรภัยต่างๆนิรภัยที่ติดหน้าตกรถผู้ชมเคยได้ยินข่าวเรื่องแก๊งปลาหินไหมหรือว่าบางทีเศษวัสดุที่มันลอยเข้ามาเรามีภาพให้เห็นนะฮะเป็นรถคันนึงที่ค้อนเนี่ยไปรั่วมาจากท้ายรถบรรทุกนะที่เขาเอาไว้อันตรายมากอันตรายมากเพราะทะลุเข้ามาทั้งคันเลยค่ะคิดดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดฟิล์มนิรภัยเนี่ยถามว่ากระจกแตกไหมแตกนะครับแต่ไม่ทะลุเข้ามาในรถค่ะเบิร์ดทุกเวลานี่เราอ่านข่าวเรื่องแก๊งปลาหินอย่างเงี้ยถามว่าปลาเป็นกระจกแตกไหมแตกแต่หินไม่ทะลุมาทำอะไรอันตรายคนขับหรือคนที่นั่งอยู่ในรถค่ะนั่นคือเรื่องราวของฟิล์มนิรภัยค่ะแล้วก็อันนี้ครับฟิล์มกันรอยอันนี้เจ๋งมากใช่ไหมฟิล์มกันรอยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ติดมาแล้วเรียบร้อยติดมาแล้วเขาบอกว่ารถคันนึงมันไม่ใช่บาท2บาทคุณผู้ชมรถคันนึงนี่กว่าจะหาว่าได้เลือดตาทั้งกระเด็นนะแล้วการที่บางคนต้องเดินทางอาชีพเซลล์เนี่ยนะหรือว่าหลายคนต้องเดินทางต่างจังหวัดรถสีเข้มเกียร์ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะหินกระเด็นมันกระเทาะค่ะแล้วก็ไปจุด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 มันเหมือนแบบไข่ปลาอยู่บนรถอ่ะเห็นแล้วมันรำคาญลูกตามากแล้วต้องทำสีนะแต่ที่รถเราไปเก็บไม่ได้เป็นสีเดิมเก็บไม่ได้พูดง่ายๆคือมันเป็นรอยแล้ววิธีจะทำให้มันหายเป็นรอยมีทางเดียวคือทำสีใหม่ทำสีเพราะมันกระเทาะตั้งแต่ชั้นแลกเกอร์ชั้นสีเข้าไปจนถึงมันมีเข้าไปถึงเนื้อก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปปกป้องสีเขาบอกว่าฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปเนี่ยปั๊บทดสอบโดยแปรงลวดแปรงทองเหลืองแปรงลวดนะฮะแปรงนี่เมียผมเอาไว้ขัดกระทะขัดหม้อนะครับขัดหม้อขัดกระทะบาร์บีคิวยังไม่เหลือเพราะนั้นถ้าเราถูมาตรงนี้แน่นอนก็จะเป็นรอยไหมฮะเป็นค่ะลองดูสิถ้าติดเนี่ยก็ติดแล้วนี่ไงด้านนี้ครับอันนี้ไม่ติดอันนี้ยังไม่ติด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 เนี่ยเล่นก่อนเลยนะผมก็อย่างนี้ปั๊บอ้าวจะเป็นขุยค่ะสวยแล้วพี่บอสสวยเลยไม่ใช่ค่ะเฮ้ยนี่ฮะติดฟิล์มมาแล้วสวยนะแรงเท่ากันปั๊บไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะนี่ขนาดเอามือของเช็ดจะเป็นนิดนึงนะแต่ว่าขับมาเอางามเหมือนเดิมคุณสมบัติอันนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการซ่อมแซมตัวเองในกรณีที่สมมติว่าเรามันไปโดนอย่างนี้มาใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นรอยๆอย่างนี้นะเวลาเราจอดรถปากแตกมันจะเหมือนกับการซ่อมตัวเองมันก็เพราะเป็นการที่จุดมันให้ตัวได้จะให้ตัวได้หรือใช้ไดร้อนไดร้อนเป่าปื๊ดก็จะกลับมาเหมือนเดิมเงาวับเหมือนเดิมเจ๋งนะอันนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าต้องบอกว่าประมาณพวกรถใครที่รักรถ1 2รถที่ทำสีแพงๆอย่างพวกซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายรถแพงๆทั้งหลายไม่ต้องรถซุปเปอร์คาร์หรอกรถคือรถอะไรก็ได้ใครที่รักรถถูกท่านผู้ชมเขาบอกว่านอกจากไม่เป็นรอยแล้วคุณสามารถซ่อมตัวเองง่ายแล้วเขาบอกว่าเจ้าฟิล์มนิรภัยอันนี้นะฮะที่ฟิล์มกันหยิบกระเด็นติดรถสีรถเนี่ยเขาบอกบางยี่ห้อเนี่ยเวลาโดนสารแล้วทำละลายที่เรียกว่าทินเดอร์จะยุ่ยออกมาเหมือนเยลลี่เลยนะลอกให้เป็นแผ่นเลยแต่ว่าอันนี้ไม่โดนทินเดอร์แล้วไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายอันนี้เขาเรียกว่าโดนพวกสมมติว่าโดนทินเดอร์ก็ไม่เป็นไรไม่เลยแต่ที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยบางอันเนี่ยโดนทินเดอร์นี่ยุ่ยเลยใช่ค่ะเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของเจ้าฟิล์มนิรภัยกันสีนะครับกันรอยกันรอยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดสนใจอยากทำธุรกิจนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มไมดัสสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นหน้าจอหรือใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มไมดัสเป็นยังไงเข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่ก็ได้ครับมีเบอร์อยู่หน้าจอในเว็บไซต์ก็มีโทรมาปรึกษาไม่ติดไม่ติดโทรมาปรึกษาก่อนมาคุยกันสอบถามราคาพูดคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวมีทำราคาโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะเอาละวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-034-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์บรกเกอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย